อากาศร้อนมากก็หนาวนะคะก็เป็นไอติมสำหรับคนที่ป่วยนะคะเป็นไอติมเปล่าแบบสำหรับคนที่ป่วยอ๋อไอติมไม่เย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคนป่วยก็กินได้คนป่วยกินไอติมเย็นไม่ได้นะคะใช่แต่กินไอติมอันนี้ได้นะคะแต่ว่าหนูจะร้อนหนูไอติมได้จ้าเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้เราซื้อมา15บาทนะคะจากเซเว่นด้านล่างก็จะเป็นวิธีการทำเป็นคู่มือนะคะอ๋อคู่มือเรามาแกะตรงนี้นะคะตรงนี้ทางแกะเป็นตรงนี้นะคะเป็นจะมาแกะกันไม่ค่ะโอ้ยแม่เอาลากวัวไหมฮะไม่รู้ว่าหาเฮ้ยเป็นแบบนี้น่ากินไหมคะน่ากินไหมอันนี้ก็จะเป็นช็อปปิ้งที่รอถุงแบนท็อปปิ้งอันนี้ก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมตกแต่งแบบนี้ค่ะครีมตกแต่งมีกี่รสชาติลูกมี3รสชาติอันนี้เป็นรสกาแฟเด็กเป็นรสกาแฟเด็กนะคะแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นรสช็อกกะมันคือรสกาแฟเด็กค่ะอันนี้คือนมและก็สตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตมี3รสค่ะก็เป็นไอ้มี4รสนะคะเป็นนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือมาดูคู่กันเขาให้จอดตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราจอดไม่ไหวอ่ะต้องให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วยเยอะมากโอเคค่ะคุณแม่จอดให้แล้วลูกโอเคต้องเอาอันนี้ออกไปด้วยไปหาตัวช่วยก่อนนะคะเชิญค่ะI'm sorry.
คนก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะเป็นวอฟเฟิลห่อกรอบมีกี่อันคะลูกให้พี่ฟางนับสิลูกเดี๋ยวยังเอาออกไม่หมดนะคะอย่าเพิ่งนับน่าจะคนมีหนึ่งสองยันนับตามได้ไหมคะ1 2 3 4ค่ะโอเคเริ่มจากหนูก่อนเลยหนูเอาหินต้องระวังนะคะถ้าเด็กบ้านไหนใช้กรรไกรโอ้มีแต่ว่าหนูระวังหนูกรรไกรทุกวันเลยค่ะระวังกรรไกรทุกครั้งเลยหรอคะใช่แต่วันนี้หนูจะทำเป็นไอเทมละลายก่อนเลยด้วยช้อปปิ้งค่ะไอเทมละลายกันเฮ้ยง่ายไอติมละลายมาแล้วแอบกินเป็นไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวทำได้ไงนะเปรี้ยวจี๊ดเลยว้ายมันซ่าๆหน่อยนะคะสีนี้ให้พี่ฟางชิมบ้างตดมีตดเบกตดใครตดหมูค่ะอ้าวตดระหว่างถ่ายทำคลิปตัดต่อไม่ได้เสียงประกอบพร้อมกลิ่นประกอบปองปกมันเปรี้ยวเลยสิอุ้ย6หมดแล้วไม่หมดเนี่ยเฮ้ยใส่อันนี้ก่อนไม่ใช่หรอพี่ฟางไม่ต้องไม่ยุ่งไปเอาป่ะวันพี่หยิบยาขึ้นมดแป๊บได้แล้วคนจะรีวิวของอ่านรีวิวต่อเลยท็อปปิ้งกระจายเต็มบ้านแล้วนะคะเอาหาที่เก็บดีๆค่ะลูกท็อปปิ้งกระจายเต็มบ้านแล้วเราต้องใช้ใส่อันนี้นะท็อปปิ้งจะได้ไม่กระจายอ่ะแค่นี้อยากกินไม่เก็บแล้วลูกปล่อยมันเดี๋ยวหนูไปหาแขกรับเชิญอีกคนนึงกันนะคะพี่หนูตุ๊กตาพอแล้วไหมคะไม่เอาไปหาลูกค้าก่อนนี่ตัวใหญ่ไม่ล้มเลยชื่อน้อง
จักเอ๋ค่ะจำเป็นขับรถเส้นคนหนึ่งมาได้แล้วโอ้ยแขกรับเชิญมาแล้วหรอซื้อไอติมไหมคะเอาไอติมอะไรคะแขกรับเชิญเนี่ยคำน้ำค่ะเอาไอติมอะไรคะเอารถกาแฟเด็กใช่ไหมคะเดี๋ยวทำให้ค่ะเราบ๊ายบายก่อนนะคะเมมเต็มค่ะลูกบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องแฟนซีโซนค่ะบ๊ายบาย